still strong. No matter what they do, we're moving on. We're still moving on. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความเจริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่ผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงของรายการทอล์คหลังเที่ยงนะครับเป็นประจำในทุกๆวันอังคารนะครับที่ผมอับดุลลอฮ์อาดัมจะมาทำหน้าที่พูดคุยนะแล้วก็ดำเนินรายการนะครับและวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้เช่นเคยครับกับอาจารย์อาบิดีนฮัสซันครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับผมก็เมื่อคานที่แล้วก็ติดภาระก็ลงไปใต้ไปเสีย 6-7 วันนะครับพอไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ยาวเลยลงไหน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 คือพี่น้องจากใต้เนี่ยต้องการที่จะได้รับรู้ในเรื่องราวที่เป็นกิตาบุลลอและสุนนะแต่เรามาดูพื้นเพของคนใต้เนี่ยจำดุลลอคือจะบิดอะหรือซุนนะก็ช่างเลยเขาได้เรียนกุรอานเนี่ยแน่นอนเลยจะได้ยินว่าเช้าๆเนี่ยจันมัฟูกินบาลัยเนี่ยจะได้รับสายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพี่น้องทางใต้ทั้งนั้นเลยนะคือเหมือนกับว่าชีวิตยึดจิตใจของเขาเนี่ยพื้นฐานก็คือเรื่องศาสนาจะผิดจะถูกก็ว่าอีเรื่องนี่คือสิ่งที่เป็นความสำคัญนะครับพี่น้องเพราะนั้นวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องราวการให้ความสำคัญกับมัจลิสตะฟักวัลอินมีนะครับที่เราจะต้องแสวงหาความเข้าใจและเรื่องราวของความรู้คือยุคนี้จำดุลลอฮ์ถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่แต่ไม่พยายามในการที่จะดึงลูกๆหลานๆเนี่ยเวลาว่างๆเนี่ยไปรับรู้ในเรื่องราวของอิสลามบ้างเนี่ยอันตรายนะคือผมบอกว่าปัญหาทุกวันเนี่ยที่แก้ยากที่สุดก็คือเรื่องของมือถือของลูกๆหลานๆเราเมื่อคืนน่ะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณสัก7โมงเช้าครับกลางคืนก็นอนอยู่กับหลานขนาดนอนอยู่กับหลานเนี่ยมันยังเล่นโทรศัพท์มือถือก็ต้องดูต้องเอากุรอานมาอ่านต้องเอาเรื่องราวของอิสลามมาสอนเขาทีนี้ถ้าหากว่าขนาดง่ายๆว่ายุคเราเนี่ยเป็นยุคที่เกิดฟิตนะห์มากแล้วใช่ไหมครับเรายังเกือบจะเอาตัวไม่รอดบางครั้งสิ่งที่มันมาในเรื่องราวที่เป็นเหมือนกับเรื่องราวของอิสลามอ่ะแต่มันไม่ใช่เนี่ยบางครั้งทำให้เราเขวแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับลูกหลานของเราในเรื่องนี้เขาจะอยู่กันยังไงจำดูหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางพื้นฐานจะต้องวางตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะฉะนั้นพอโตไปแล้วเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าโดยเฉพาะพื้นฐานของการอีมานรู้จักอัลลอฮ์รอซูลที่แท้จริงนะว่าเป็นยังไงรู้จักกอดอกอดัตรู้จักเรื่องของวันอาคิเราะห์นะฮะคือพูดง่ายๆคือรุกุนอีมานมันจะต้องเรื่องข้างในต้องมาก่อนเรื่องข้างในต้องมาก่อนนะมันจะได้กระตุ้นนะครับให้เราเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิสลามด้วยคือเขาที่ผมไปเนี่ยประมาณ 6-7 วันนี้ก็ไปดูไปอยู่ตามค่ายอ่ะบางครั้งอ่ะเด็กที่มาเนี่ย คือผมเนี่ยเช่นที่บอดานเนี่ยผมจานาซีฮาหลังละหมาดซุบฮีก็มีเด็กเยอะบางครั้งเนี่ยถามก่อนว่าพวกเธอรู้ไหมว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเอาใครยกมือให้ใครยกมือรู้จริงโดยที่ไม่มีใครบอกครูให้รางวัลร้อยหนึ่งหลายนาทีกว่าเด็กจะยกมือก็แสดงว่าเขางงๆอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนก็ไม่เคยสอนเรื่องนี้ก่อนพอโตมาเขารับอะไรสิ่งที่มันเขาไม่เคยได้ยินมาตั้งแต่เล็ก เขาก็จะเชื่อพอบอกว่าอัลเลาะห์อยู่ทั่วไปเขาเชื่อทันทีเลยก็อันนี้อย่าว่าแต่เด็กๆเลยเออผู้ใหญ่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจหลายคนเพราะฉะนั้นเรื่องของอีหม่านนี่ต้องศึกษาเยอะๆมากนะเพราะฉะนั้นมัจลิสอิลมที่จะต้องศึกษาและจะต้องเรียนรู้นั้นอัฟดอลุมินมัจลิสอิบาดะห์วะฟีกุลลิคอยรโอ้โหเขาพูดนี่สวยมากอาจารย์เขาบอกมัจลิสอิลมี
มัจลิสคือสถานที่ที่มีการเรียนการสอนนั้นประเสริฐกว่ามัจลิสสถานที่ที่ทำอิบาดะและในทุกๆความดีเอาเราได้เคยฟังท่านมูอาดบินยาบันเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีใช่ไหมครับแล้วก็อุมาร์บินอับดุลอาซีรอฎิยัลลอฮุอันเนี่ยก็เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านพูดเอาไว้เนี่ยผมขอย้ำอีกครั้งกะมากอละอุมาร์บินอับดุลอาซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเหมือนกับที่อุมาร์บินอับดุลอาซีซึ่งเป็นเหลนของท่านเซนาอุมาร์นะครับได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เคารพภักดีต่อลอบีกอยรีอิลเมนโดยที่ไม่มีความรู้โดยที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนากานายับสุดูอักษรมิมายัสละก็ปรากฏว่าคนคนนั้นจะสร้างความเสื่อมเสียมากกว่าสิ่งที่จะได้ประโยชน์เนี่ยอย่างกับเพื่อนผมเขาเดินทางขึ้นมังเทพเนี่ยบ่อยวันนั้นเขาก็มาลงที่สลายมาทานอาหารที่นั่นช่วงเวลาจะต้องละหมาดซุบฮีทันทีเขาบอกเด็กกลับจากท่องเที่ยวที่ไหนไม่รู้มากันหลายสิบคนเลยอาบน้ำละหมาดก็เช็ดทำไมสิ่งที่ดียิ่งที่นบีทำไว้นะเราทำไมไม่สอนลูกศิษย์ทำไมไม่สอนให้คนเหล่านั้นได้เข้าใจได้เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาและในเมื่อว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันผิดพลาดอ่ะและก็เรื่องอะกีดะห์มันจะไม่มากไปกว่านี้หรือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องควรระวังโดยที่คนที่เป็นพ่อแม่จำดุลละครับก็คงถ้าท่านในประเด็นตรงนี้ก็ต้องดีว่านบีทำแบบไหนนั่นน่ะแค่นั้นเองเออส่วนในเรื่องของวิชาฟิกว่าอย่างเช่นเรื่องของมัสยิดมันแตกต่างกันไปเอาเราไม่ว่าเราไม่ตำหนิแต่ว่าคือมันมีอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าใช้ไม่ได้สิ่งที่ดีกว่าทำแบบไหนคือท่านชักมูฮัมหมัดอับดุลไซคุนอิสลามของอันอัชฮัดสมัยอดีต560ปีแล้วแกบอกว่าการศึกษาเรื่องฟิกกิตาบเนี่ยดียาอุลอุมูรแกพูดเองนะดียาอุลอุมูรคืออายุเสียเปล่าศึกษาเรื่องฟิกกิตาบคืออ่านกันไปจบเล่มเนี่ยยังไม่เจอหะดีษเลยอย่างผมได้เรียนมาวิซานอัฟรอมาซาอิลาฟารีดาสุลลัมอันยารินมาฮูบบัดดารัยยานาตุตอลิมเรียนมาหมดครับไซคุนอิสลามท่านมูฮัมหมัดอับดุลบอกว่าการศึกษาเรื่องของฟิกกิตาบนั้นดียาอุลอุมูรอายุจะเสียไปก็หมายความว่าพูดกันมาจบเล่มแล้วเนี่ยยังไม่เจอหะดีษสักต้นเดียวที่นบีทำก็คือถ้าพูดถึงตรงนั้นเนี่ยก็ควรจะให้เป็นการวางพื้นฐานสำหรับเด็กๆในการปฏิบัติแต่พอเข้าอะกีดะฮ์บาลิกแล้วเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะดูว่าในแต่ละข้อในแต่ละสิ่งที่เราปฏิบัติหลักฐานเอามาจากไหนยังไงสำคัญมากเลยสำคัญทีนี้พอเป็นฟิกหะดีษเนี่ยอาจารย์หยิบเรื่องอะไรมามีหะดีษกำกับไหมใช่เราก็เอาในสิ่งที่ดีกว่าที่นบีทำเอาไว้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาถ้าเราไม่เป็นแกนที่ดีให้กับลูกกับหลานที่เราอยู่ตำแหน่งของการเป็นโต๊ะเป็นกีหรือเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยผมถามว่าต่อไปวิกฤตในดุนยานี่มันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นและถ้าลูกหลานเราไม่เข้าใจเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องของอะกีดะห์แล้วนี่อันตรายมากๆเนี่ยเขาบอกว่าวัลมักซูดูบิอิลมินนาฟิฮูนาจุดประสงค์ในเรื่องของความรู้ที่เป็นประโยชน์หน้าที่นี้คืออะไรซาลาฮุวะซาลามะตุตเตาฮีดปลอดภัยที่สุดในเรื่องของหลักเตาฮีดเรื่องการยึดมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวถ้าเราเป็นคนใฝ่รู้แล้วก็ใฝ่เรียนแล้วก็ใฝ่ฟังทุกวันนี้อาจารย์ดุลละใครจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยผมว่าพูดไม่ได้แล้วนะทุกคนรู้หมดนั่นแหละเพียงแต่ว่ารู้แบบไหนรู้แบบไหนรู้อย่างไรการศึกษามาแบบไหนแล้วว่าหรือรู้ว่าการปฏิบัติในหลักการในแต่ละข้อละข้อเนี่ยมีหลักฐานหรือว่าแค่รู้ว่าเขารู้ว่าต้องทำแบบเนี้ยต้องทำแบบแล้วว่าหลักฐานไม่รู้ว่าถ้าพูดถึงหลักฐานไม่รู้ครับแต่ว่าเนี่ยครูฉันสอนมาอย่างนี้ให้ทำแบบนี้เนี่ยพูดไม่ได้แล้วผมว่าพูดไม่ได้แล้วนะไม่รู้เอาละไม่เป็นไรสื่อไม่มีอะไรไม่ดีผู้รู้ไม่มีแต่ไม่เรียนเนี่ยจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงในวันอาคิเราะห์ครับเราจะต้องโอ้โหการศึกษาโดยเฉพาะปัจจุบันนี้มันมีอัลลอฮุอักบัรสิ่งที่จะศึกษาในหลักการอิสลามมันมีหลายช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็นทางสถาบันนะครับแล้วก็เนี่ยโรงเรียนสัทธาชนจะเปิดแล้วนะฮะในเทอมในปีการศึกษาที่จะถึงนี้หรือว่าจะเป็นคนไม่มีเวลาที่จะไปเรียนสถาบันเนี่ยสถาบันก็ต้องมีเป็นลูกหลานละพ่อแม่ที่เคยละเลยมานานเนี่ยก็มีหลายๆที่จะไปตามมัสยิดหรือจะไปตามมัจลิสหรือว่าจะเนี่ยอย่างดูทีวีใช่ต้องเลือกให้เด็กต้องเลือกให้ลูกต้องเลือกเรื่องการศึกษาต้องเลือกให้ลูกไม่ใช่ว่าถือว่าเป็นโรงเรียนแล้วฉันก็ส่งไปทีนี้พอเขาซึมซับเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนตั้งแต่5ขวบ6ขวบนะก็เหมือนไปส่งอนุบาลมีแต่เสียงเพลงมีแต่เสียงดนตรีลูกมันก็ซึมซับในสิ่งต่างๆเหล่านี้พอโตขึ้นมาอ๋อฉันเคยฟังเรื่องเพลงฉันเคยฟังเรื่องดนตรีฉันก็ฟังได้ก็เหมือนมีเพราะไม่ได้ซึมซับมาตั้งแต่เล็กงานโรงเรียนประถมงานอะไรก็แต่เนี่ยมีหลายๆงานก็นั่นแหละทุกงานจะมีดนตรีจะมีอะไรจะมีแต่งตัวมีประกวดประคันคืออย่าห่วงอย่างนี้นะอาจารย์ดุลาผมบอกว่าอย่าห่วงเรื่องปัจจัยให้มากมันจะทำให้สูญเสียการศึกษาเรื่องราวของศาสนาคนเนี่ยพอพูดอะไรไม่ชัดแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องปัจจัยเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นในขณะที่ท่านทำหน้าที่ที่นครมักกะจนกระทั่งพวกกุฟาร์มุชริกีนเนี่ยตอกรอะไรกับนบีไม่ได้แล้วสุดท้ายประการแรกเนี่ยไปบอกกับอบูตอลิบพวกกาเฟตพวกมุชริกว่าขอตัวของหลานมาได้ไหมแล้วก็จะให้หนุ่มๆของกุฟาร์เนี่ย10คนเอาไปเลยเอาไปฆ่าแต่ฉันต้องการตัวมุฮัมมัดอย่างเดียวครับอบูตอลิบไม่ยอมไม่ให้สุดท้ายก็บอกว่ามุฮัมมัดเองเนี่ยอย่าตำหนิรูปเจ้าเวทเราได้ไหมขอร้องถ้าเองจะเอาทรัพย์เราจะหาให้รวยกว่าคนมักกะถ้าเองจะเอาผู้หญิงจะเอากี่คนจะคัดสวยๆให้ในมักกะถ้าไม่เอาตำแหน่งหน้าที่เอาไหมเราจะเป็นลูกน้องขอให้เองเป็นนายเพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าคนที่จบมาแล้วและพูดอิสลามไม่ชัดก็คือคนที่หวังสามอย่างที่นบีโดนเสนอมาแล้วที่นครมักกะนี่เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายมากเพราะเราต้องกลับอาจารย์ดุลาเพราะเราต้องกลับคืนไปสู่พระองค์พูดอะไรให้มันชัดเจนคนฟังเขาจะนำไปปฏิบัติได้อย่าไปหวังอะไรในสิ่งต่างๆที่มันจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเลยในอาคีรอนูนนี่คือเรื่องสำคัญนะเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษามันไม่เฉพาะว่าลูกหลานเราจะศึกษาอะไรใช่มันอยู่ที่คนศึกษามาแล้วเนี่ยตรงนี้สำคัญมากจะให้อะไรกับลูกหลานอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันยิ่งวิกฤตมันเกิดขึ้นหนักขึ้นนะขึ้นนี่เราดูกันอาจจะเป็นเรื่องของนอกศาสนานิดนึงอาจารย์ดูนะครับที่อเมริกาอังกฤษแล้วก็อะไรฝรั่งเศสถล่มคลังอาวุธที่ในซีเรียน่ะโดยที่มีรัสเซียเป็นหัวหอกแล้วก็มีอิหร่านเป็นหัวหอกและคิดว่าจะไม่เกิดวิกฤตในโลกดุนยาถ้าเป็นแผนการของเขาก็เรื่องของเขาเองถ้าเป็นเรื่องจริงที่ถล่มกันจริงๆคือถล่มไปแล้วเนี่ย คิดว่าจะไม่เกิดวิกฤตในสงครามโลกครั้งที่3และลูกหลานเราจะอยู่ยังไงซึ่งในขณะนี้เด็กก็ประมาณ10กว่าขวบ15ขวบยังอาบน้ำละหมาดไม่เป็นยังอาบน้ำยกยานาบ้าไม่เป็นและผมถามว่าเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยหวังอะไรในอาคีรออาจารย์ดุลลอฮ์นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺสุบานตะลาเป็นรับบุลอาลามีนใช่ถูกต้องอัลลอฮฺกำหนดควบคุมไว้แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมเราไม่ภักดีกับเจ้าของดุนยานี่ไงอยากได้ดุนยาอัลลอฮฺศึกษาเรื่องของเจ้าของดุนยาซะนะฮะอยากได้ดุนยาขอต่อเจ้าของดุนยาขอต่อเจ้าของดุนยาเนี่ยอย่างกบฏความเนี่ยเขาบอกว่าใครก็ตามที่พินิจพิจารณาด้วยปัญญาและก็ด้วยสายตาที่ก้าวไกลและมุ่งไปยังกฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดและร่องรอยหรือผลงานของนบีมุฮัมมัดและสภาพของคนที่ไม่อีหม่านต่อกฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดจะรู้เลยว่าโลกทุกวันเนี่ยต้องการกุรอานและคำสอนของท่านรอซูลยิ่งกว่าความต้องการในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มที่เราได้คุยกันมาแล้วโลกทุกวันเนี่ยอ๋อที่ไหนมันร้อนระอุไปหมดไงมีแต่สงครามมีแต่การฆ่ามีแต่การเก่งแย่งชิงดีกันทำไมล่ะฟาอินนามัลฟากอดัลกอซะมาตาฟิดดุนยาแท้ที่จริงคนที่ขาดอาหารในดุนยานี่เขาก็จบชีวิตคือตายวายากูนุฟิลอาคิรอและอาคิรอละอะไรเกิดขึ้นอาคิรออะไรเกิดขึ้นบิฮัสบิอีมานิฮิวะอามานิฮิอาคิรอขึ้นอยู่กับอามันขึ้นอยู่กับอีมานไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเขาไม่ได้ถามเราตายเพื่ออะไรตายเพราะอะไรถึงตายถึงเป็นอย่างนี้ในวันนั้น
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะถูกสอบถามในกุโบใช่ไหมอาจารย์มารอบบุกะมันนบียูกะว่ามาดีนุกะสามอย่างเนี่ยลูกเรามีความรู้มีความเข้าใจแค่ไหนนี่เป็นคำถามกับพี่น้องที่กำลังชมอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอย่างที่บอกว่าการให้ความสำคัญกับการศึกษานั้นโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาครับโดยเฉพาะเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ใช่ห้ามเรื่องที่จะศึกษาสามัญแต่พ่อแม่มีความมั่นใจแค่ไหนกับศาสนาของลูกเอาอย่างน้อยอาจารย์ถ้าอย่างน้อยลองแบ่งครึ่งครึ่งสมมตินะใช่ศาสนา50สามัญ50เนี่ยถามว่าปัจจุบันเนี่ย50มั้ยโอ้โหจันทร์ถึงศุกร์เกือบทั้งวันเรียนสามัญเสาร์อาทิตย์ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่าบางทีเดือนนึงบางทีก็ทั้งปีนี่มีแค่เข้าค่ายที่เข้าค่ายน่ะดีแล้วดีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าปีนึงแค่เข้าค่ายแล้วก็บอกว่านี่เราศึกษาแล้วไม่ถูกมั้ยครับคืออัลเลาะห์ให้กับเราเนี่ยอาจารย์อัลเลาะห์วิเคราะห์แล้วก็พิจารณาดูเอาละไปเรียน5วันเอาบางที่ก็สอนเฉพาะได้วันเสาร์กับอาทิตย์ครับบางที่ก็ได้4โมงเย็นถึงเที่ยงถึง6โมงเย็นทุกวันอย่างที่ผมเนี่ย4โมงเย็นถึง6โมงเย็นวันวันเสาร์ก็ครึ่งวันอีกแล้วก็ครูก็เข้มงวดนะทีนี้พ่อแม่ที่ไม่รับรู้ในเรื่องการศึกษาของศาสนาของลูกๆเวลาจะพาลูกมารับรู้เรียนรู้เรื่องศาสนามาฟังเรื่องราวของศาสนาที่ครูบาอาจารย์เขาบรรยายเด็กมันจะได้ซึมซับในสิ่งต่างๆเหล่านี้โอ้พ่อมึงเอ้ยลูกเรียนเครียดตั้ง5วันจะไปเอาเรียนต่ออีกไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวเนี่ยผมพูดเราพูดกันมาแล้วใช่ไหมไปไหนอ่ะไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวชะอำไปเที่ยวชายหาดบางแสนไปเที่ยวชายหาดพัทยามีแต่ผู้หญิงเปลือยกายมีแต่ผู้หญิงแต่งตัวแบบอะไรอ่ะเสื้อชั้นในตัวเดียวเรื่องเกงตัวเดียวและเด็กเราอายุ8ขวบ10ขวบไปเดินอยู่ในสิ่งต่างๆแล้วก็พี่น้องคิดดูกันแล้วกันนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นพอจบชีวิตไปแล้วเนี่ยมาลิกุลมุตเขาถามไหมคุณเป็นอะไรถึงตายอดอาหารหรือสังคมไม่ดูแลเปล่าถามอะไรครับมารอบบุกะใครเป็นเจ้าเอ้าลงไปถามลูกทุกวันนี้ก็ได้ลูก10ขวบนะถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนนี่คือสิ่งที่พ่อแม่หรือคนเป็นโต๊ะเป็นตีจะต้องหัดกับลูกหลานเหล่านี้นะครับในอาคีรอขึ้นอยู่กับอีมานและก็อามันที่ท่านทำเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอดอาหารตายครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเรียกการวางรากฐานวางรากฐานอาจารย์วางรากฐานสำคัญมากคือฐานอันเนี้ยมันจะเสียอะไรก็ช่างมันไม่เสียอีมานไงเขาไม่ขายศาสนาเพราะฐานมันแน่นแต่ถ้าหากฐานไม่แน่นแล้วเนี่ยเพราะลูกหรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้ให้ซึมซับในเรื่องศาสนาของลูกเขาก็หลุดครับเหมือนก็บอกว่าวิกฤตที่กำลังเกิดที่ซีเรียเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่รู้เราว่าอนาคตจะเป็นยังไงถูกต้องแล้วก็ศึกษาไปแต่หากว่าวันหนึ่งวันใดที่วิกฤตตรงนั้นถ้ามันมาเกิดตรงนี้อัลลอฮุอักบัรเรามีพื้นฐานอะไรที่จะให้ศาสนายังมั่นคงอยู่กับเราไม่ขายศาสนาที่อาจารย์เคยบอกเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าเหตุการณ์อันนู้นอาจจะเกิดกับเราอาจจะเกิดเหมือนกับโรฮิงญาและเราฝังลูกของเราในเรื่องของอะกีดะห์ที่โดนยังไงวิกฤตยังไงฟิตนะยังไงก็ไม่ขายศาสนาเขาต้องรอดแน่แต่ถ้าหากว่าลูกไม่มีพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอะกีดะห์แล้วอาจารย์ดุลเอ้ยครับเรารักลูกยังไงกันแน่ครับอย่างที่บอกนะฮะคนจนก็ตายคนรวยก็ตายเด็กก็ตายวัยรุ่นก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายตระกูลดีตระกูลเลวตายหมดขาวดำตายหมดตายตายหมดแล้วก็ไปพบกับอัลเลาะห์องค์เดียวกันซะด้วยเนี่ยอดก็ตายอิ่มก็ตายอิ่มก็ตายนะครับแล้วเขาบอกว่าวะอัมมามันฮุริมาอีมานบิชรีอะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะละฮุลอะซาบส่วนบุคคลซึ่งที่อีมานเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่สนใจเรื่องของการศรัทธากฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดไม่เอาไม่สนใจเลยฟาลาฮุลอาซาบแน่นอนครับเขาก็จะได้รับการลงโทษในวันอาคิเราะห์และอาจารย์คิดทีเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาสำหรับอิสลามไม่มีอะไรยากครับถ้าเราแบ่งเวลาฟังแบ่งเวลาอ่านแบ่งเวลาดูกุรอานและแบ่งเวลาในการที่จะทบทวนอัลกุรอานเนี่ย
อัลลอฮ์ง่ายเลยในการที่จะสนับสนุนบ่าวของพระองค์ที่เดินเข้าหาอัลลอฮ์แต่ทุกวันนี้เวลาหมดไปกับเรื่องราวของดุนยาที่นบีบอกกลางวันเหมือนลากลางคืนเหมือนซากศพอาจารย์ตุลลอฮ์จะตื่นขึ้นมาละหมาดก็ตื่นไม่ไหวซุบฮ์ก็ยังตื่นไม่ไหวเพราะยุ่งอยู่กับเรื่องดุนยาอย่างเดียวพี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาไม่เจอวิกฤตอะไรก็เลยเฉยเลยถูกต้องถูกต้องจะหาล่อยทีก็นู่นแหละวิกฤตไม่เจอวิกฤตจนไม่ไหวแล้วเรื่องจะหาล้อก็เขามีหัวข้อที่จะบรรยายเนี่ยรู้สึกว่าที่มูลนิธิคุยาในหัวข้อพอรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วต้นเนี่ยมันเป็นเพลงแต่ว่าเอามาใช้ได้ไม่ได้ก็รู้สึกตัวก็สายแล้วเดินเข้าหาโรงแล้วแล้วจะทำยังไงอ่ะอีตอนดีๆไม่เคยรับรู้ไม่เคยที่จะแอบเอาตัวเองและลูกๆไปรับฟังในเรื่องราวของศาสนาทั้งๆ ที่องค์ประกอบมีพร้อมมีทั้งรถเก๋งมีทั้งรถปิกอัพมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่เอาในเรื่องราวของอิสลามภูมิใจกับลูกๆที่ได้เงินเดือนเดือนละ 40,000 50,000 60,000 ภูมิใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ตัวเองไม่รู้นั่นน่ะกำลังยืนอยู่ในการที่จะฆ่าลูกหลานของตัวเองแม่ครับพูดถึงเหมือนกับที่เราได้ทำทีวีนะหลายคนเขาเรียกจานดำโอ้ยไม่ให้ลูกดูจานดำไม่ให้ลูกดูโต๊ะครูศาสนาไม่ให้ลูกดูแต่ว่าช่องอื่นเนี่ยดูได้หมดเลยไม่เคยห้ามเลยนะตลกเพลงแต่ละครหนังหลังดูได้หมดเลยยกเว้นนี่คือสัญญาณของความหายนะอาจารย์ตุลลอห์คือการเขาเรียกการชั่งน้ำหนักถูกต้องการเรียงลำดับความสำคัญหรืออะไรผมว่าทำไม่เป็นกันนะจะว่าผมตำหนิก็ว่าได้ใช่ไม่จำหนิอาจารย์ที่เราคุยกันเพื่อจะเตือนกันครับเราก็ถูกเตือนได้ใช่ไหมครับแต่เราคุยเนี่ยเอาคำสอนมาคุยให้พี่น้องได้ตื่นตาตื่นใจว่าทุกวันนี้อายุเราผ่านมาเท่าไหร่แล้วและเรื่องราวของศาสนาเรารู้เท่าไหร่แล้วคุณฮวนล่อแปลได้ไหมคุณยายวนกาฟิรูนแปลได้ไหมฟาติฮาแปลได้ไหมเดี๋ยวจะไปแพ้คนคุกนะอาจารย์คนคุกเวลาเนี่ยที่อัลลอฮ์เอาเขาไปติดคุกเขาว่างเมื่อว่างแล้วเนี่ยคนบางคนตอนอยู่นอกคุกฟาติฮาก็อ่านไม่ได้แปลไม่ได้ก็เราก็อ่านไม่จบแต่ไปในเรือนจำเวลานี้แจ๋วกว่าเราซะแล้วถามนี่เหมือนกับถามคนรู้เลยครับเขาถามนี่เหมือนกับผู้เรียนมาเป็น10ปีเพราะเขาอ่านไงนี่ฮะผมต้องบอกว่าอัลลอฮุอักบัรพออาจารย์ได้พูดถึงคนคุกปุ๊บเนี่ยอ่ะเมื่อก่อนอยู่นอกคุกอาจจะมีสัมมะเลใช่มั้ยทำอะไรไม่ถูกต้องแต่ถ้าอัลลอฮ์จะหยิบยกคนหนึ่งคนใดให้ไปอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์จะอยู่ในคุกก็เข้าสวรรค์ได้ mm-hmm. และถ้าอยู่นอกคุกสบายๆ ก็เซฟเพย์อยู่นั้นเนี่ยก็ลงนรกก็เหมือนกับเพลงที่ว่างพอรู้สึกตัวก็สายใช่แล้วจะทำอะไรได้อะก็ว่าดุนยาอย่างอาจารย์บอกจะอยู่ราชวังจะอยู่กระต๊อบจะอยู่คุกหรือจะอยู่อะไรก็แล้วจะจนจะรวยจะสตระกูลดีแค่ไหนก็ช่างทุกคนจบชีวิตทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะศึกษาเรียนรู้ได้หมดเลยได้หมดเลยบางคนเนี่ยอาจารย์เขาอ่านภาษาอับไม่ออกครับนะแต่ว่าเขาฟังนะดูทีวีแล้วก็ฟังในการทีวีในเรื่องราวเขาสามารถในการที่จะบรรยายบนเวทีได้เลยนี่ไงอัลลอฮ์ให้กับเขาเพราะใจเขาบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงบอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนครับอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดมุฮัมมัดส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกทีนี้ถ้าโลกดุนยาเนี่ยทั้งหมดยึดคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมความสุขมันก็จะน่าอยู่รองจากอาคิเราะห์นะจำดุลลอฮ์แต่ทุกวันนี้มองไปทั้งตะวันออกมีแต่สงคราม มีแต่การนองเลือดนะครับมีดูไปทั้งยุโรปอเมริกาก็มีแต่ฟุตบอลมีแต่สิ่งสนุกสนานในเอเชียก็มีเรื่องราวมากมายก่ายกองที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เพราะไม่ได้ยึดคำสอนของท่านรอซูลในเรื่องราวของศาสนาต้องเอาแบบอย่างของท่านว่าปฏิบัติแต่ไม่เอาสิ่งที่ทำให้สังคมหรือว่าให้โลกมีความสุขจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครเอาไปเป็นแบบอย่างกันก็คือในสังคมของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับเอาเป็นว่าทุกๆคนเราจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาแต่ว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรมันมีหลายวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมากันในช่วงต่อไปกับว่าวิธีการเนี่ยเรามันมีอะไรกันบ้างพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับกับทอล์กหลังเที่ยงครับWe're still
มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมสายทานแห่งทางนำแสงธรรมแห่งศรัทธาร่วมฟังบรรยายศาสนธรรมจากคณาจารย์หลากหลายอาจารย์อาดัมพรภาพงามพูดเรื่องอุทาหรณ์ก่อนจะเข้าสวรรค์อาจารย์อับดุลฮามิดดาราชัยขยายความเรื่องคุณค่าของการเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงรักอาจารย์อามีนเหมเสริมเติมเต็มเรื่องสตรีที่มีร่องรอยแห่งชัยชนะและอาจารย์ชูโกรดานีสมันบรรยายเรื่องรอมฎอนที่มุมินทวินหาพบกันวันอาทิตย์ที่22เมษายน2561ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่สินทอนสเต็กเฮาส์บริการอาหารบุฟเฟ่ฟรีโทร0819308713ลุงแอดต้องเจอกับสารเคมีตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วจะทำยังไงหนีไปไหนไม่พ้นก็ต้องทำอยู่ดีของเห็ดเหลียงจือแดงบำรุงไตตับหัวใจกระจัดสารพิษในตับคุณทำงานหนักเพื่ออะไรก็ไม่มีความหมายถ้าไม่ดูแลตัวเองรู้จักใส่ใจตัวคุณด้วยกลูแคนเลิฟงานวันเด็กกำพร้าวันเสาร์แรกของเดือนรอมฎอนวันเสาร์ที่19พฤษภาคมศกนี้พบกับงานวันเด็กกำพร้าณสนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงของทอล์กหลังเที่ยงนะครับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาในแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนั้นได้รับรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ขมักขม้นในเรื่องของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะกีดะห์เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะช่วงก่อนหน้านี้ก็พูดถึงเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแล้วนะฮะก็จะมีอาจารย์จะอาจจะมีเรื่องบทความของชนยุคก่อนๆที่เขาได้สอนลูกหลานเขานะแล้วก็เกิดความสำเร็จจนลูกหลานแล้วก็ยุคต่อๆมาเนี่ยได้มีความสนใจในเรื่องของศาสนาและจนศาสนาเนี่ยมาถึงบ้านเรานี่แหละครับก็เพราะการศึกษานี่การศึกษาการเรียนรู้ครับคือ มันมีไม่ใช่สุภาษิตหรอกครับเป็นคำพูดของผู้รู้นะเขาบอกว่าทางไปสวรรค์ไม่ได้ปูด้วยพรมมันปูด้วยขวากน้ำฉะนั้นถามว่าทำไมคนถึงกล้าทรยศต่ออัลเลาะห์ได้เพราะการลงโทษยังมองไม่เห็นยังมาไม่ถึงทำไมคนถึงศึกษาในเรื่องของสามัญเยอะเพราะปัจจัยมันได้มาเร็วมาเร็วพูดถึงคนชอบอะไรที่มันตอบแทนเร็วๆนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะขอให้ได้ก่อนละที่เหลือจะลงนรกอะไรก็ว่ากันไปคือจะว่าอย่างนั้นคนส่วนใหญ่นี่จะเดินสวนทางกับอิสลามนะอิสลามบอกอย่างนี้คือเหมือนกับว่าไม่เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอไม่เชื่อในอัลลอฮ์เนี่ย ความเดือดร้อนมันเกิดทำไมเวลาไม่เชื่อในอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้ความเดือดร้อนมันเกิดก็เพื่อที่จะให้เบานั้นกลับตัวมาเป็นคนดีของพระองค์เหมือนใช่ไหมเหมือนกับอะไรถ้าพูดถึงคนชอบอะไรที่มันตอบแทนเร็วพอในโลกดุนยาเนี่ยพอมีเรื่องอะไรที่มันเกิดผลกระทบเร็วๆ เนี่ยคนก็จะวิจารณ์กันเยอะ แต่ที่มันจะมีผลกระทบหนักๆแต่ว่ามันต้องรออาคิเราะห์เนี่ยโอ้โหก็ไม่เห็นพูดอะไรกันไม่เคยพูดอะไรกันยังไปกูโบกันเยอะๆเนี่ยเงียบไม่มีเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวดูวันออกอีดนะคือบรรดาตัวอิหม่ามก็จะมีสตังค์กันวันนั้นแหละเยอะเพราะอะไรล่ะกูโบสถ์บางทีเป็นร้อยๆศพนี่ศพเปาะชั้นนี่เมาะชั้นนี่ไอ้บางชั้นนี่คนมีบุญคุณต่อชั้นก็ไปทีละศพละ200 300 200 300แต่จะพูดกันไม่ได้เ
พราะประโยชน์มันปิดปากที่นบีบอกว่ากุลุกุลุอุมมะตีกุลุอุมมะเตนฟิตนะตนทุกประชาชาติเนี่ยมีของล่อใจว่าฟิตนะอุมมะตีอันมานและของล่อใจสําหรับอุมมะของฉันคือเงินพอเงินแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าพูดในสิ่งที่เป็นฮักไม่กล้าพูดในสิ่งที่เป็นศีลธรรมเพราะไอ้สิ่งที่รอจากอัลเลาะห์เนี่ยมันต้องในอาคิเราะห์ก็อัลเลาะห์บอกว่าอินนามาตุวฟาวนาอูยูรกุมยามันกิยามะเฉพาะรางวัลที่เจ้าจะได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่วันนี้เอ้าเราดูก็ไปตรงกับเนี่ยที่อุลามาเขาได้พูดไว้เนี่ยเขาว่าอย่างนี้อัจจัมตุลลอฮ์เขาบอกว่ามันอามานะบิวะมันลัมยุมิมบิคนที่อีหม่านต่อกฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดและคนที่ไม่อีหม่านต่อกฎเกณฑ์ของนบีมุฮัมมัดเขาแยกไว้สวยมากอาจารย์ครับฟะมันอามานะกุติบัตละฮุรเราะห์มะฮ์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์คนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติตามรอซูลเนี่ยความเมตตาจะถูกบันทึกให้กับเขาจะประทานลงมาทั้งโลกนี้และอาคิเราะห์คนที่อีหม่านนะแล้วก็ปฏิบัติวะมันลัมยุมิมบิส่วนคนที่ไม่อีหม่านไม่ศรัทธาต่อมุฮัมมัดไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถึงแม้ว่าจะด่าอิสลามจะตำหนิอิสลามซะมาลัตฮุรเราะห์มะตุฟิดดุนยาเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์นั้นจะปกคลุมกับเขาด้วยในดุนยานี้ด้วยอะไรล่ะเราะห์มะห์ของอัลเลาะห์จะปกคลุมคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และไม่ปฏิบัติตามรอซูลบินมุอาฟาติมิมมาอัซอบัลอุมมุสซาบิกะมินัลคอสวัลกะซับวัลมัสฮิวัลฮาลากินญะมาอีอะไรล่ะครับคือเขาจะปลอดภัยที่จะไม่โดนการลงโทษเหมือนกับประชาชาติก่อนจากยุคนบีมุฮัมมัดคนที่ไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ไม่อีหม่านต่อรอซูลนี่แหละเขาจะปลอดภัยไปด้วยจะไม่โดนเหมือนกับบรรดาประชาชาติก่อนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับแม้ท่านเป็นลูดคือแผ่นดินพลิกนบีนูห์คือน้ําท่วมนบีมูซาคือหมดน่ะพูดง่ายๆก็คือคนที่ปฏิเสธในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่โดนเลยโอ้โหถ้าเป็นยุคก่อนนี่เรียบร้อยน่าจะอัลเลาะห์รอบบ้านแล้วนี่จะไม่เหลือให้นบีเนี่ยหนีจากชนกลุ่มนั้นไปและไม่ต้องเหลียวหลังมาดูอัลเลาะห์จะลงโทษครับสําหรับอุมมะห์หรือประชาชาติก่อนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดื้อรั้นและไม่เชื่อครับแต่เขาจะโดนอะไรอุมมะห์ในยุคนั้นก่อนนบีมุฮัมมัด1ธรณีสูบครับ2ถูกสาปให้เป็นหมู3ถูกสาปให้เป็นลิง4ได้รับกับความหายนะเป็นกลุ่มคือกลุ่มนี้เป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นจะโดนอย่างนั้นสำหรับประชาชาติก่อนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าดื้อรั้นและวะยะตะมัตตะอูฟีซิลลิลอิสลามอัลวาริบอัจจัมตุลลอฮ์เขาจะได้รับกับความผาสุกที่อยู่ใต้ร่มเงาของอิสลามอย่างสมบูรณ์ใครในยุคนบีมุฮัมมัดสำหรับคนที่ไม่ศรัทธาในขณะที่ลาอิกรอฮะฟิดดีนไม่มีการบังคับในเรื่องราวของศาสนาเมื่อไรล่ะกอตตะบัยยะนะรุสดูมินัลไว้เมื่อความจริงได้ประจักษ์เหนือความหลงแล้วอิสลามไม่บังคับแล้วแต่มีหน้าที่จะต้องบอกให้เขาได้รู้ว่าอิสลามต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และไม่บังคับแต่เราบอกเล่าเขาเพียงพอแล้วนี่หลังจากความจริงได้ประจักษ์แล้วครับฉะนั้นบุคคลที่เคยบอกว่าอิสลามรบด้วยคมดาบคมหอกผมถามว่าถ้าอิสลามรบอย่างนั้นหรือใจดำอย่างนั้นน่ะทำไมในประเทศมุสลิมจึงมีโบสถ์คริสต์อยู่อาจารย์ดูเราตอบผมได้ไหมถ้าอิสลามโหดร้ายอย่างที่คนซะนี้เองคิดทำไมในประเทศไคโรในประเทศอาหรับต่างๆมีโบสถ์คริสต์มากมายก่ายกองอิสลามมาจบตรงที่ว่าลาอิกรอฮะฟิดดีนกตบัยยะนะรุสดูมินัลไวไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาเมื่อไรเมื่อความจริงได้ประจักษ์เหนือความหลงแล้วครับอิสลามไม่มีแล้วบอกอย่างเดียวเท่านั้นท่านจะรับหรือไม่รับเรื่องของท่านและบอกว่าบางศาสนาบอกว่านบีนั่นมีภรรยามากมากด้วยกามผมถามประเด็นเดียวตอบผมไม่ได้ถ้านบีมากด้วยกามอารมณ์แล้วเนี่ยทำไมภรรยาของท่านนบีมีสาวอยู่คนเดียวนอกจากนั้นอายุมากหมดเพราะอะไรอายุมากลูกก็เยอะลูกก็เยอะโอ้โหที่นบีจะต้องไปเป็นสามีกับคนเหล่านี้เนื่องจากว่า
ครอบครัวบางครอบครัวจำดุลละมารับอิสลามพอมารับอิสลามแล้วเนี่ยสามีออกรบปกป้องอิสลามร่วมกับท่านรอซูลตายในสงครามนบีก็จะต้องเอานางเหล่านั้นมาเป็นภรรยาเพื่อที่จะให้นางมีความอบอุ่นและไม่กลับไปเป็นศาสนิกอื่นอย่างเดิมนี่คืออธิบายแค่นี้ใครจะได้อิสลามเชิญเรื่องของท่านแต่อิสลามคืออย่างนี้ครับตอบได้ไหมอาจารย์ก็พูดง่ายๆถ้าคนเราปัจจุบันนี่นะมีเงินมีอำนาจครับจะหาเมียเพิ่มเนี่ยไปดูซิว่าสวยๆเป็นนางงามใช่ไหมใช่แต่ทำไมนบีนี่มีภรรยา10คนแล้วก็สาวคนเดียวใช่ถามว่าใครจะหาบ้างมีตังค์มีที่ดินมีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างหาเอาแก่ๆนะมีลูกเยอะๆนะถามว่าใครเขาหาคือไม่มีถ้ากรรมารมณ์แล้วไม่มีแบบนี้คือคนไม่รู้อิสลามอย่าพูดอิสลามนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนศาสนาอื่นเรื่องราวของอิสลามเนี่ยมันจิตวิญญาณผมถึงบอกว่าคนที่แต่งตัวเป็นมุสลิมเนี่ยนะต้องระวังให้มากอ่ะผมเคยขึ้นรถเมล์อาจารย์ดุลลอครับแต่งตัวแบบนี้มีหมวกมีอะไรอย่างดีเลยสตรีที่ไม่ใช่มุสลิมคนอายุมากเขาถือของถืออะไรมาผมลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็ไปช่วยเขายกของขึ้นแล้วก็มานั่งที่เรายืนโอ้ยเขาขอบใจมากๆเลยนี่คือเรื่องราวของอิสลามฉะนั้นนบีถึงบอกว่าไลซัลมุมินมันบาตัสบะอานันวะยารอฮูอันยัมบิไม่ใช่ผู้ศรัทธาใครล่ะครับคนที่นอนยังอิ่มและเพื่อนบ้านหิวนี่คือคำใช้ในอิสลามของอัลลอฮ์เพราะนั้นในนี้จึงมีตัวบทว่าบุคคลที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามรอซูลเขาจะได้รับความสุขในดุนยานี้เท่านั้นยังไงล่ะครับเขาทำธุรกิจอะไรก็ช่างจะอัลลอฮ์จะรวยขึ้น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 ใช่ไหมทีนี้คนที่เป็นอิสลามเนี่ยอิจฉาคนที่อิจฉาคนกาเฟตเนี่ยแสดงว่าท่านไม่ได้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาเลยถ้าผมจะพูดเนี่ยท่านก็คงไม่เอาเอาไหมล่ะจะให้อัลลอฮ์ให้กับท่านเหมือนกับคนกาเฟรทำธุรกิจก็รวยรวยรวยแต่อัลลอฮ์บอกว่าเราให้แค่ดุนยาเท่านั้นแต่โลกอาคิเราะห์เอานรกไปพี่น้องเอาไหมไม่มีจานเอาไหมใช่ไม่อัลลอฮุอักบัรเพราะว่าคนที่ลำบากที่สุดในโลกดุนยานี้เพราะรักอัลลอฮ์นะในอาคิเราะห์อัลลอฮ์เอามายอมอัลลอฮ์ถามว่านี่เป็นหะดีษที่อาจารย์พูดเนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าความเหน็ดเหนื่อยของท่านยังติดตัวท่านมาไหมในอาคิเราะห์ชายคนนั้นน่ะที่เขาเหน็ดเหนื่อยในการที่จะศึกษาในเรื่องราวคริสต์ศาสนาเขาบอกอัลลอฮ์ฉันไม่รู้เรื่องเลยเหนื่อยตรงไหนฉันไม่เหนื่อยเลยฉันมีแต่ความสุขสิ่งที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้ในอาคิเราะห์ลืมหมดเลยเหนื่อยในดุนยาคือเหนื่อยแค่นิดหน่อยเองทำไมได้เยอะขนาดนี้คืออย่างนั้นแหละและอีกกลุ่มหนึ่งสุขในดุนยาแต่ในสภาพที่ลืมอัลลอฮ์ยังไงล่ะครับสุขดุนยาในสภาพที่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดเงินทองมากมายก่ายกองเลยในธนาคารและที่ดินไร่หนึ่งสามสิบล้านยี่สิบล้านแต่ไม่เคยเงี่ยหูฟังว่าองค์กรไหนที่เขาขอบริจาคช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่เคยรับรู้ไม่เคยฟังเลยทั้งที่เงินทองมากมายก่ายกองในดุนยานี้ไม่เคยช่วยศาสนาของพระองค์เลยคนเหล่านี้เวลาจบชีวิตไปรู้ไหมอัลลอฮ์เอาไปยอมอาจารย์อับดุลลอฮ์อัลลอฮ์ถามว่าความสุขความสบายของท่านยังติดท่านมาในนี้ไหมชายที่เคยสุขในดุนยาและก็ลืมอัลลอฮ์บอกว่าโอ้โหอัลลอฮ์เอ้ยมันแสนทุเรศมันแสนเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนี่ใครครับคนที่อัลลอฮ์ให้และก็เขาคิดว่าอัลลอฮ์รักทั้งที่เขาผินหลังให้กับศาสนาของพระองค์นี่คือตัวอย่างที่บรรดามุฟัสซิรุนได้อธิบายเอาไว้คนที่ไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ครับคนที่ไม่ปฏิบัติตามรอซูลนะในดุนยานี้อัลลอฮ์ให้เหมือนกับมุสลิมเลยแต่มุสลิมให้น้อยพอเศรษฐกิจจะดีขึ้นเอาบาลาตูมอาจารย์พอจะรวยจะรวยเอาบาลาตูมเอาพอบาลาแล้วก็อดทนว่ามาจากอัลลอฮ์เอาอัลลอฮ์ให้เนี้ยมัดใหม่คือมุสลิมจะอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่คนกาฟิรีนนั้นอัลลอฮ์จะให้รวยและรวยสุดๆในโลกดุนยานี้แต่อาคิเราะห์เขาหมดแล้วครับหรือบางทีแค่รวยพอประมาณแต่พอแล้วทดสอบนิดหน่อยเขาทนไม่ได้ทนไม่ไหวโอ้อันนี้ไม่ได้ที่มาที่ไปไปผูกคอตายไปโดนตัวตายโดดน้ำตายแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะแยะมากมายบางทีบางคนเนี่ยอะไรนะทำธุรกิจขาดทุนหมดเลย
แต่บ้านยังมีลูกเมียมีอะไรก็มีก็มีโอกาสจะรวยได้ในดุนยาแต่ไปฆ่าตัวตายอ้าวแล้วไปดูคนใต้สะพานลอยคนนอนไม่มีอะไรเลยที่กหาชายกินข้ามเก็บขยะตามท้องถนนก็ไม่เห็นต้องคิดอย่างนั้นถึงแม้ว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างนั้นนะถ้าเขามีอัลลอฮ์อยู่ในจิตสำนึกนั่นคือความสบายของเขาเหมือนกับกษัตริย์คนหนึ่งชื่อฮารุนอัรรอซีดแกบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินในขณะที่ฉันมีความสุขอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยฉันกลัวว่าถ้ากษัตริย์รู้ว่าฉันเนี่ยมีความสุขกับอัลลอฮ์ขนาดไหนนี่ฉันกลัวเหลือเกินว่าเขาจะมาแย่งความสุขคือข้าฉันกลัวมากนี่ใครครับคนที่มีอัลลอฮ์อยู่ในจิตสำนึกยิ่งกว่ามีทรัพย์เป็นพันล้านยิ่งกว่ามีลูกยิ่งกว่ามีที่ดินเพราะอะไรเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่จากมันก็จากเราจำดุลละแต่ถ้ามีความสุขอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆแล้วอัลลอฮ์บิซิกริลลาฮิตัตมีอินุนกูลูไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจิตใจเขาสงบผมยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์ครับคนที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยความสุขของเขาอยู่ตรงไหนอาจารย์นึกที่เอาอาจารย์นึกออกไหมความสุขของเขามันก็ได้อยู่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้นั่นแหละชัดเจนคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนานั้นความสุขของเขาก็คือ1ได้นั่งอ่านกุรอานได้ดูหะดีษได้ดูการอธิบายมโนภาพเรื่องราวของอาคีรอได้และคนที่ทุกข์ยากสมัยอดีตสมัยซอฮาบะห์สมัยซะลัฟนั้นเขายากลำบากแค่ไหนในการที่จะอิสลามมาให้กับเราคนเหล่านั้นเสียทุกอย่างเสียได้ชีวิตและของที่มีค่าที่สุดเขาเสียได้แต่สิ่งที่เขาเสียไม่ได้คือศาสนาอิสลามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวะยะตะมัตตะอูฟีซิลลิลอิสลามิลวาริบบิลอัมนีวัลอัดลีวัลอิสติกรอดวะบิมาดัลละอะลัยฮิอิสลิสลาฮิตอับดานวัลมาอาสวะบิมาอัรซะดะอิลัยฮิลิลบะฮ์ซิวัลอินทาร์วัตตัสเนียเขาจะได้รับกับความผาสุกอยู่ใต้ร่มเงาของอิสลามอย่างสมบูรณ์เอาดูสิบทคิดในอาหรับมีไหมอาจารย์ว่ามีไหมอัลลอฮ์เยอะแยะมากมายไก่กองและไหนล่ะว่าอิสลามนั้นประกาศด้วยความโหดร้ายด้วยคมดาบคมหอกพี่น้องครับครับถ้าใครมาทำลายล้างอิสลามเนี่ยก็ด้วยชีวิตทุกคนนะนั่นคือในยุคสงครามแต่หลังจากสงครามได้จบและศาสนาได้สมบูรณ์แล้วอิสลามมีหน้าที่บอกเล่าให้คนสันนิอื่นได้รู้ว่าอิสลามเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นและก็อย่างนั้นไม่ต้องบังคับแล้วเรื่องของเขานี่คือความสวยสดของอิสลามของเราครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจบางทีอิสลามก็อย่างนึงมุสลิมก็อย่างนึง อันนี้เราก็ต้องยอมรับมันก็มีต้องเข้าใจด้วยอิสลามต้องอยู่ในตัวบทเขาในตัวบทของกุรอานและหะดีษนะครับดังนั้นเขาจะได้รับความสุขใต้ร่มเงาของอิสลามอย่างสมบูรณ์ยังไงล่ะครับบิลอัมนี้ด้วยความปลอดภัยวัลอัดลิด้วยความเป็นธรรมมัสติกรอดและอยู่อย่างมีความสุขเพราะอิสลามนั้นห้ามในการที่จะข่มเหงคนอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้นครับก็ครั้งหนึ่งไงที่มีอาหรับมาฮาดียะของให้กับท่านนบีเหล่าซอฮาบะห์ก็เชื่อเพราะนบีกลับมานบีถามไงถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าเจ้าเชือดแพะเชือดแกะเนี่ยไปให้กับคนข้างบ้านที่เป็นยิวเป็นคริสต์บ้างแล้วหรือยังนี่คืออิสลามของอัลลอฮ์ครับจามดุลลอฮ์ครับฉะนั้นถ้าศึกษาอิสลามจริงๆด้วยตัวบทด้วยหลักการเหมือนกับผมเคยได้ยินมุสลิมะคนหนึ่งอายุประมาณ70มาเรียนสันติชนพอผมบรรยายเสร็จเขาว่ายังไงรู้ไหมจามดุลลอฮ์ผมนี่ขนลุกอาจารย์ตั้งแต่ฉันเป็นคนมาจนกระทั่งฉันเข้ามารับอิสลามเนี่ย10กว่าปีเนี่ยไม่เคยมีความสุขใดๆในหัวใจฉันเท่ากับฉันมาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์ใช่ไหมที่ผมบอกว่าคนที่มีความเข้าใจและมีความรู้ในเรื่องราวศาสนาที่ถ่องแท้ความสุขของเขาก็คือได้คุยกับอัลลอฮ์ได้คุยกับรอซูลก็คือแบ่งเวลาในความยุ่งในดุนยาเข้าห้องเปิดอัลกุรอานแปลแล้วก็ดูความหมายเนี่ยเหมือนกับเราเล่าให้ฟังเนี่ยว่าบรรดาอุลามามุฟัสซิรูนเขาได้อธิบายไว้อย่างไรนะครับว่าบีมาดัลลัตอะลัยฮิลอิสลาฮินอับดานวัลมาอาสและสิ่งที่ชี้ให้เห็นคือเรือนร่างการใช้ชีวิตก็อยู่อย่างมีความสุขไม่มีใครมาข่มเหง
วะมีมาอัรซะดะอิไลฮิลินบาซิวันอินตาร์วัตตัสเนียจะมีบริษัทจะมีส่งเข้าจะมีส่งอะไรเชิญในบ้านเมืองของอิสลามนั่นแหละนี่คือสิ่งเราทุกคนที่จะต้องตระหนักเพราะนั้นอิสลามจึงตำหนิอะไรจำตลอดตำหนิการฆ่าตัวตายคนมองไม่เห็นในเรื่องนี้ครับคนมองไม่เห็นเรื่องนี้การฆ่าตัวตายทำไมบาปมันร้ายแรงนบีไม่ละหมาดให้ใช่ไหมครับเพราะอะไรอะจำตลอดเพราะว่าคิดว่าปัญหาที่เกิดกับฉันเนี่ยอัลลอฮ์ก็แก้ไม่ได้เอาจริงไหมอาจารย์เขาต้องคิดอย่างนั้นทำไมมันเครียดอย่างนี้ปัญหามา อัลลอฮ์ก็แก้ให้ฉันไม่ได้ก็เคยตัดช่องน้อยจะพอตัวก็คือฆ่าตัวตายแต่เราจะเจออิสลามเนี่ยน้อยนะคนที่เป็นอิสลามที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยหายากมากนะครับ20ปีจะเจอสักคนหนึ่งนอกจากว่าเป็นแค่เป็นคนแขกเฉยๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่รู้เรื่องละกันไม่รู้ไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ไม่ได้ละหมาดไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจเวลาเกิดวิกฤตก็ไม่มีทางออกก็อยู่ในการแนะนำของมารร้ายของชัยฏอนครับคิดว่าจบชีวิตแล้วจะจบไงพูดง่ายๆคือถ้ามุสลิมไหนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้รู้จักอัลเลาะห์จริงๆชัดเจนครับอาจารย์เขาอีหม่านในอาคิเราะห์หรือเปล่าใช่เนี่ยมันข้อสงสัยถ้าจะมองกันไปลึกๆอ่ะนะมองกันไปลึกๆจริงๆอ่ะเหมือนกับคนเรานั้นไม่มีอัลเลาะห์ก็เหมือนกับถ้าดุนยาทนไม่ได้จะเป็นที่จะต้องตายถ้าเขาเชื่อในอาคิเราะห์แล้วอาคิเราะห์ที่มันจะต้องหนักกว่านี้แล้วเขาจะทนได้เหรอจะทนได้เหรอใช่มั้ยล่ะไอ้วันนั้นมันไม่ตายแล้วคิดว่าไม่เจอไม่มีอาคิเราะห์หรือไงคิดว่าไม่มีอาคิเราะห์วันนั้นมันไม่ตายนะอาจารย์นะใช่นะเพราะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วต้องบอกว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ศึกษาในเรื่องของอีหม่านเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญถ้าปูพื้นฐานตั้งแต่เล็กๆจนวัยรุ่นจนผู้ใหญ่เนี่ยถ้าอีหม่านด้วยกับหลักการศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยอะไรที่มันสดชื่นนะมันที่จะมันสดเสมอมันสดเสมออะไรที่จะทำแล้วมันจะไปเจอวิกฤตในอาคิเราะห์เขาจะไม่ทำอันเนี้ยดูท่านมูอาซบินยาบันครับเป็นคนที่รู้ยิ่งในเรื่องของฮาลาลเรื่องของฮารอมจนกระทั่งนบีคัดสรรให้ไปเป็นดาอีที่ประเทศเยอรมันผมเอาคำพูดของท่านมาแปลให้พี่น้องได้ฟังครับนะครับท่านบอกว่าอัลอิลมุอิมามุลอามันความรู้เป็นผู้นำในเรื่องของอามันความรู้ต้องยืนอยู่ข้างหน้านี่ตัวความรู้นี่อามันต้องตามความรู้นะว่าก็แล้วว่าฮาซาอัซซอฮิบนี่คือเนื้อนอกที่เราเห็นกันในรูปแบบทุกวันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นครับฟาอินนัลกัสดะวัลอามันเพราะแท้ที่จริงไอ้จุดประสงค์และอามันหรือความตั้งใจเนี่ยนะอิลลัมยะกุลบีอินเมนถ้าทำไปโดยไม่มีความรู้นำท่านพูดไว้เจ็บมากครับมูอาซพูดกานะยะฮลันวะดอลาลันวัตติบาอัลลิลฮาวะเขาก็เป็นคนโง่เขลาและดอลาละและปฏิบัติตามอารมณ์อย่างเดียวและเยอะไหมล่ะการปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะอามานอิบาดะห์ที่คิดเป็นเรื่องศาสนาต้องนำด้วยความรู้อาจารย์ดูล้อง่ายๆอาจารย์อ่านหนังสือเรื่องการแพทย์แล้วก็อ่านหนังสือเรื่องการผ่าตัดเนี่ยอาจารย์ทำเองเลยได้ไหมผมไม่ได้เอ้าทำไมอ่านแล้วทำเลยได้ครับอ่านเรื่องการผ่าตัดต้องอย่างนั้นต้องเย็บอย่างนั้นไตต้องตัดอย่างนั้นต้องทำเลยได้ไหมไม่ได้แต่เยอะละคนทุกวันนี้อ่านกุรอานแล้วก็เข้าใจเองก็หายนะทุกวันนี้หายนะหนังสือทำไมเขาต้องมีทนายอ่ะจังภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาไทยด้วยทนายภาษาไทยแล้วทำไมต้องมีทนายนี่ไงพี่น้องเพราะนั้นอ่านกุรอานต้องเอาความเข้าใจจากซอฮาบะห์และบรรดาซะลาฟุสซอลิห์คนบางคนนะครับเมื่อวันซืนผมได้ยินนะก็มีพวกเรานี่แหละไปบรรยายเขาขึ้นก่อนบรรยายก่อนต้องไปตามอะไรสลับมาพูดเรื่องอะไรเรื่องสลับพี่น้องนี่ไงเรื่องราวที่มันเกิดวิกฤตในโลกดุนยานี้เพราะไม่ตามซอฮาบะห์และไม่ตามซะลาฟุสซอลิห์ถ้าเราไม่ตามสลับเนี่ยเอาศาสนาจากใครอาจารย์เอาศาสนาจากใครถ้าคนเหล่านี้ไม่มีอามานะในการที่จะรายงานในเรื่องเขาอดีตก็ตามหายนะหมดสิไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นนี่คือสังคมทุกวันนี้ขนาดยุคเรายังได้เห็นยังได้ยินในเรื่องต่างๆเหล่านี้และยุคลูกหลานของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับแหมพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อย่างที่เป็นที่รับรู้กันคนที่
รู้ที่สุดเพราะว่ารับองค์การมาเองก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนใกล้ชิดนบีก็คือซอฮาบะห์คนเรียนรู้จากซอฮาบะห์ก็คือตะบีอีนเพราะเขาพบซอฮาบะห์เพราะเขาพบซอฮาบะห์แล้วก็ละบรรดาตะบีอีนเหล่านั้นก็มีตะบีอีนตะบีอีนที่พบกับนั้นคือเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหากันต่อๆกันมาและเป็นยุคที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับรองได้ชมเอาไว้ได้ชมเอาไว้ว่าเนี่ยคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยคือยุคนี้ครับเอาแล้วถ้าไม่เอายุคคนยุคนั้นมาเป็นท่านท่านก็จบก็จบก็จบแล้วการดำเนินชีวิตในเรื่องราวของศาสนาอย่าว่าแต่ที่อื่นเลยฮะแค่ประเทศไทยนี่บางทีผมคิดว่าเออมุสลิมในประเทศไทยปัญหาเรื่องคิลาฟนี่มันเยอะกว่าประเทศอื่นหรือเปล่าเยอะกว่าอาหรับนะคนไทยเก่งกว่าอาหรับคืออย่างนี้อาจารย์สุนทรคนไทยเก่งกว่าผมอ่านบทความบทหนึ่งอาจารย์ตุลลาครับนะของเราหมดยังมีเอาไว้นี่วันนี้ไม่เป็นไรครับเขาบอกว่ามังกานามิงกุมมุสตันนั้นฟันยัสตันนะบิมันก็มากครับใครก็ตามในกลุ่มของพวกท่านถ้าจะตามแบบอย่างนี่ให้เอาแบบตามแบบอย่างของคนที่จบชีวิตไปแล้วเขาพูดไว้สวยมากครับแล้วก็ฟาอินนัลฮัยยะลาตุมะนูอะลัยฮิฟิตนะเพราะคนที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่หลังจากบรรดากลุ่มชนในยุคต้นเหล่าซอฮาบะห์และสลัฟุสซอลิห์จบชีวิตไปแล้วเนี่ยจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของฟิตนะความหมายเราเข้าใจเลยครับก็หมายความว่าในเรื่องราวของศาสนาน้องนั้นต้องเอาแนวทางของซอฮาบะห์และสลัฟุสซอลิห์ในยุคต้นแนวทางของคนที่จบชีวิตไปแล้วและเขาพูดไว้ว่าแท้ที่จริงคนที่มีชีวิตอยู่นี่นะจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของฟิตนะที่มันจะเกิดขึ้นอาจารย์ไปดูกันแล้วกันครับกลุ่มฟิรอกเนี่ยกลุ่มฟิรอกก็แล้วกันคือกลุ่มที่ไม่ใช่ซุนนะก็แล้วกันทุกกลุ่มต้องอ้างอัลลอฮ์รอซูลใช่ไหมอาจารย์ก็ใช่เออน่าคิดนะอาจารย์น่าคิดไหมทั้งที่เรามองแล้วเนี่ยเราดูกุรอานเราดูหะดีษเนี่ยเขาผิดแต่ทำไมต้องอ้างกุรอานและหะดีษอันนี้เป็นข้อคิดอันใหญ่หลวงอาจารย์ถ้าไม่อ้างกุรอานและหะดีษเนี่ยจะไปหลอกคนได้ยังไงอ่ะก็กลายเป็นทั้งหมดใช่ไหมอาจารย์ทุกกลุ่มอ้างใช่ไหมนี่คือจุดที่เป็นอันตรายมากนะก็เพราะอะไรถ้าไม่อ้างก็จะไม่มีคนเชื่อถือว่าคุณไม่ได้เอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาสอนทีนี้พออ้างกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ถึงแม้จะผิดแต่คนไม่รู้ก็ต้องตามไอ้ที่เราพูดเนี่ยต้องการให้คนรู้เนี่ยต้องการให้คนไม่รู้เนี่ยเบิกสายตามาบ้างมองบ้างฟังบ้างถามบ้างถามว่าอาจารย์คนที่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาที่ถ่องแท้นั้นน่ะเขาสงสารคนไม่รู้ไหมใช่ไหมคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาที่ถ่องแท้นั้นเขาจะต้องสงสารคนไม่รู้เช่นอาจารย์เนี่ยเป็นด็อกเตอร์จบมาในเรื่องของอุซูลุดดีนอาจารย์เนี่ยตำแหน่งปริญญาโทจบมาจากมักกะมะดีนะความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยต้องการไหมที่จะให้ลูกศิษย์เนี่ยเหนืออาจารย์ต้องการใช่ไหมเพราะเราเข้าใจเนี่ยเราก็อยากให้คนที่เราสอนเนี่ยให้เก่งกว่าเราและมีความเข้าใจมากกว่าเราหรือเป็นด็อกเตอร์ระดับสูงกว่าเราด้วยนี่คือผู้รู้ที่แท้จริงแต่คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาล่ะพี่น้องกลับมาไม่รู้อะไรมาสอนเพื่อหวังปัจจัยกับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้เนี่ยเวลาเห็นผู้รู้ใส่สารบันโตโตใส่ตบขาวๆเดินอย่างวะเราะคนไม่รู้นี่จะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรฉันก็เชื่อหมดหรือว่าจะหลอกกินเขาในขณะที่ไม่เอาความจริงมาพูดให้เขาได้รับรู้ในเรื่องของศาสนาพี่น้องครับแล้วมันก็อาจจะเครียดพอเกิดความขัดแย้งกลับมาสอนอะไรไม่รู้พอเกิดความขัดแย้งพี่น้องลองผมให้ข้อสังเกตนะเวลาที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งในสิ่งที่นบีซอฮาบะห์และชาวสลับไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมทั้งนั้นเลยมีไหมที่นบีก็ทำซอฮาบะห์ก็ทำสลุสละก็ทำแล้วมาขัดแย้งกันมีไหมไม่มีนะเออแปลกนะน่าคิดมากแล้วเราทำไมไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เขาเหล่านั้นปฏิบัติกันล่ะคือผมเนี่ยเวลาคนเขาถามว่าอาจารย์เนี่ยจบมาด้วยกันทั้งคู่เลยมาดีนะใช่สาขาเดียวกันแขนงเดียวกันหมดพอจบมาแล้วลงเครื่องบินอดีตไปทางอดีตไปทางทำไมว่าง่ายนิดเดียวครับอัลลอฮ์บอกว่ามังกานาฟิดดอลาละฟันยัมดุลละฮุรรอห์มานุมัดดา
ใครก็ตามที่อยู่อย่างหลงอัลเลาะห์ก็จะยื่นเวลาหลงไปให้หลงอยู่อย่างนั้นแหละมีอาจารย์คนรู้ตัวว่าหลงแล้วไม่เตาบะเนี่ยมันมีเหรอในดุนยานี้ไม่มีหรอกครับคือถูกอัลเลาะห์ฝังไปแล้วว่าท่านจะหลงเรื่อยไปถ้าไม่พยายามในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้พูดคุยกับอาจารย์อับดุลลตีฟตำราเรียงเนี่ยเขาก็ถามมาอย่างนี้แหละจบมาสถาบันเดียวกันแต่เวลากลับมาเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันผมก็เลยตอบว่าผมตอบเองนะผมตอบว่าไม่ต้องไปดูว่าเขาจบมาจากไหนดูว่าตอนเขาไปเขาไปแบบไหน อาจารย์ตอบแปลกนะอับดุลินละอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นคนห้ามตะอัสซุบคนโดยเด็ดขาดเพราะอะไร คนมันมีอารมณ์มันมีความผิดจะมีความรู้แค่ไหนก็ช่างถ้าเขาเอากุรอานและหะดีษมาสอนวาญิบจะต้องเชื่อฟังคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาฐานะความเป็นอยู่ศักดิ์ตระกูลจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าเขาสอนด้วยกุรอานและหะดีษวาญิบจะต้องเชื่อฟังเพราะนบีได้บอกเอาไว้อาจารย์ตุลลอฮ์ครับและที่ส่วนใหญ่ที่มีความเห็นขัดแย้งกันเนี่ยนะครับไม่ใช่กุรอานไม่ใช่หะดีษครับแต่เป็นการแขนง1ตีความหรือ2ก็ทัศนะในการเห็นอะไรต่างๆคือไม่ใช่ตัวบทที่ความขัดแย้งกันไม่ใช่ตัวบทอย่างพวกเราเนี่ยเราทำใจได้อยู่แล้วครับทุกอย่างมันจะมีคู่ปรปักษ์ขาวต้องมีดำสุนนะต้องมีบิดอะห์ฮูดันคู่กับดอลาลนะชิริกคู่กับฮูดามีมันคู่กันอย่างเงี้ยตลอดเวลาทีนี้พอเราทำใจได้สบายใจเรามีหน้าที่พูดความจริงเท่านั้นใครจะรับหรือไม่รับไม่ใช่หน้าที่ของเราเพียงแต่ขอดุอาให้เท่านั้นครับครับและที่สำคัญกับคุณผู้ฟังก็คือต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาแม่ในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงท้ายรายการอีก30นาทีพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับวันนี้คุณเป็นสมาชิกกับยาตีมทีวีแล้วหรือยังถ้ายังอย่าลังเลครับผมจะพาไปดูสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับถ้าคุณเป็นสมาชิกกับยาตีมทีวีทันทีที่คุณสมัครสมาชิกกับเรารับไปเลยน้ำมันโฟร์ออยล์3กระปุกฟรีทันทีและสิทธิพิเศษต่างๆที่คุณจะได้รับเมื่อสั่งซื้อสินค้าของยาตีมทีวีรับส่วนลดไปเลย 10% และเรายังให้ส่วนลดจากร้านอาหารต่างๆที่เข้าร่วมรายการกับเราเช่นภัตตาคารร้านชาบูหรือว่าร้านปิ้งย่างหากคุณเป็นสมาชิกกับเรารับส่วนลดไปเลย 5-20% ยังไม่หมดแค่นี้นะครับคุณยังได้รับส่วนลดจากรีสอร์ทห้องพักโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนสอนขับรถยนต์ร้านเครื่องประดับสตูดิโอเวดดิ้งห้องเสื้อร้านแว่นตาร้านหนังสือและหากคุณเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลคุณจะได้รับส่วนลดค่าห้องพักหรือว่าค่ารักษาจากโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์อีกด้วยเพียงแค่คุณมีบัตรสมาชิกพิเศษสำหรับสมาชิกยาตีมทีวีไม่ต้องลังเลแล้วครับเพียงปีละ 1,500 บาทเท่านั้นโทรเลยครับ025303199 025303199แล้วฉันล่ะคะใช้บัตรสมาชิกยาตีมทีวีมาตั้งนานแล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษอย่างนี้อีกหรือเปล่าคะและสำหรับสมาชิกเก่าไม่ต้องกังวลครับคุณยังได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้เหมือนเดิมถ้าหากคุณทำการต่อสมาชิกกับเราเรื่อยๆทุกปีนอกเหนือไปกว่านั้นการสมัครสมาชิกยาตีมทีวีในวันนี้เท่ากับคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือยาตีมทีวีและเด็กกำพร้าให้ได้ทำหน้าที่ต่อไปอินชาอัลลอฮ์ไปเช้ากับค่ำย่ำเมืองผลไม้ไประยองท่องธรรมชาติชมชายหาดอันตรการตาแล้วร่วมงานที่มัสยิดอัสซุนนะห์วันเสาร์ที่28เมษายน2561สำรองที่นั่ง999บาทสอบถามโทร02-934-3495 081-930-8713 We're not breaking, we're still strong No matter what they do, we're moving on We're still movingบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับมาพบกันอีกสัก30นาทีที่เหลือต่อจากนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสำคัญเรื่องของการศึกษาพี่น้องครับอยากจะย้ำก่อนที่จะหมดเวลากันไปเนี่ยนะครับว่าถ้าบอกเรื่องของการศึกษาเราอย่านึกแต่ว่ามันเป็นจะต้องไปโรงเรียน อันนั้นก็เป็นอีกคนอีกยุคนึงคิดใหญ่เลยอาจารย์พอพูดถึงการศึกษาแล้วโอ้จะต้องเสียค่าเทอมจะต้องไปทุกวันอะไร
อันนั้นก็เป็นเรื่องของลูกๆหลานๆไปแต่ว่าเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะศึกษาในเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยโอ้ง่ายมากนะมันมีช่องทางมันมีอีกหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถจะศึกษาได้โดยเฉพาะอายุเยอะแล้วแต่ยังไม่ศึกษานี่นะฮะอัลเลาะห์ให้โอกาสนะครับนะฮะเรื่องเหล่านี้ครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยที่ใครล่ะครับได้บอกไว้ว่าอิบนุมัสอูดบอกว่าครับใครก็ตามในกลุ่มของพวกท่านเนี่ยนะจะปฏิบัติตามซุนนะห์ให้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของคนที่จบชีวิตไปแล้วเพราะว่าคนที่มีชีวิตอยู่นั้นจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของฟิตนะห์ถ้าไม่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีหรือซอฮาบะห์และสลัฟุสซอลิห์ไม่ปลอดภัยแน่นะแล้วก็ทำไมล่ะคนกลุ่มนั้นน่ะคนกลุ่มใครที่ได้จบชีวิตไปแล้วน่ะอูลาอิกะอัชฮาบุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเหล่านี้คือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือคำพูดของอิบนุมัสอูดกานูอัฟฎอลุฮาซิลอุมมะห์วะอับรอฮากุลูบันท่านอธิบายไว้ด้วยชนกลุ่มนี้จำตัวเหรอเป็นกลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุดกว่าบรรดาอุมมะห์ทั้งหลายและดีที่สุดในเรื่องของกุลูบเรื่องของหัวใจวะอะมะกุฮาอิลมันลึกซึ้งที่สุดในเรื่องของความรู้หมายความว่ารู้เท่าไหร่ปฏิบัติเท่านั้นไม่เลยเถิดไปกว่าการที่นบีปฏิบัติหรือสั่งก็มีพอทำอิบาดะห์ขังขึ้นขังขึ้นทำอิบาดะห์เยอะขึ้นไปหาท่านหญิงไอชะอยากจะรู้นักว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยทำอิบาดะห์ระดับไหนพวกฉันนี่ละหมาดโดยไม่นอนไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่นอนกับภรรยาอยากจะรู้ว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยทำอิบาดะห์ขนาดไหนนบีอยู่ได้ยินก็บอกว่าฟามันรอกีบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีใครไม่ปฏิบัติตามซุนนะห์ของฉันก็ไม่ใช่พวกฉันคำตอบของท่านนบีเนี่ยโอ้โหพูดนิดเดียวแต่มันคุมจักรวาลหมดเลยพูดง่ายๆฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆจริงๆถ้าจะปฏิบัติให้ง่ายๆก็ใช่นะฮะนบีทำก็ทำดูสิถ้าอื่นจากที่ฉันทำนั่นแหละหลงแล้วหรือว่าบางทีของฉันแล้วผมเคยถามบางคนบอกทำไมทำแบบนี้บางทีมีเผื่อว่าจะได้ก็มีโอ้ลอหุอักบัตอิสลามนะไม่ใช่ศาสนาเผื่อไม่ใช่ศาสนาเพิ่มไม่ใช่ศาสนาทำไปเผื่อว่าจะได้ลอหุอักมันนี่แหละก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่าไงเน้นน้อยเจ้าปัญญาเอาปัญญาคิดเองพี่น้องฉะนั้นมีอารอบีคนหนึ่งมหานบีใช่ไหมอยากจะรู้ว่าเรื่องของอิสลามเนี่ยมันเป็นยังไงท่านนบีมาจากชนบทเข้าไปถามนบีเลยนบีก็ตอบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอตอบเสร็จชายคนนั้นหันหลังกลับและพูดด้วยลาอาซีดูวาลาอังกุตฉันจะไม่เพิ่มและฉันจะไม่ลดจะทำแค่นบีบอกพอหันหลังกลับนบีบอกว่าใครก็ตามที่จะเป็นความสุขให้กับเขาที่จะมองคนคนหนึ่งเป็นชาวสวรรค์ให้มองคนนี้ใครอ่ะไม่เพิ่มไม่ลดแล้วก็ไอ้ยังเพิ่มเป็นยังไงอ่ะไอ้ยังลดเป็นยังไงล่ะไอ้ยังเพิ่มมาก็เหยียบซุนนะห์ของท่านนบีจมไปเอาซุนนะห์ของตุกีของปู่ย่าตายายมาปฏิบัติเฉยๆเลยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวจำดุลลอฮ์ต่อมาเกามุนอิสตารอฮุมุลลอฮุลิซอฮบะตินบียิฮิวะอิกอมะติดีนีและชนกลุ่มเนี้ยว่าอะมะกออิลมันลึกซึ้งในเรื่องของความรู้ว่าอะกอลลาฮาตะกัลลุฟันและไม่มีที่จะเข้มงวดตรวจขันจนกระทั่งว่าทำไม่ได้แต่ทุกวันนี้ไอเรามันเลยเถิดในเรื่องของอิบาดะห์ที่เป็นหลักสุดท้ายมันก็เละเทะไงพอเละเทะแล้วคนก็ทิ้งหลักคือไงอ่ะครับทำบุญ3วัน7วันเอ้าไม่ต้องละหมาดนะบางคนอย่างนี้ด้วยอิหม่ามเป็นเพื่อนผมอาจารย์ตัวเหรอเขาบอกว่าเขาไปทำให้ทุกอย่างครบเลยทำบุญ3วัน7วัน40วันส่งรูปและเขาก็บอกกับลูกของคนที่พ่อตายไปแล้วบอกว่าที่ฉันทำเนี่ยครบทุกอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่ก็จะภูมิใจมากในสิ่งที่ฉันทำมีคนกล่าวอย่างนี้ด้วยอาจารย์ดุลลอฮ์ใครคนพวกนี้ใครอ่ะไม่ฟังไม่รับรู้
นะครับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกๆไม่ขอรับฟังในเรื่องราวที่มาจากกิตาบุลลอและสุนนะของท่านรอซูลนี่มันหายนะไหมล่ะนี่ขนาดยังไม่เกิดวิกฤตนะเป็นอย่างนี้แล้วนะและเปิดเกิดวิกฤตมาตัวก็ไม่ได้รู้ว่าอัลลอฮ์รอซูลพูดยังไงในเรื่องของศาสนามันก็จบเลยนี่คือสิ่งที่จะต้องพูดที่จะต้องคุยให้พี่น้องได้รู้ดังนั้นเกามนชนกลุ่มหนึ่งอิกตารหุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ได้เลือกพวกเขาเหล่านั้นลิซอบะตินบียิฮีไวกอมะติดีนี่ให้เพื่อที่จะให้เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีและดำรงไว้ซึ่งศาสนาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์เลือกฟะอรฟูลาฮุมฟะดุลฮุมนะครับจงยอมรับความโปรดปรานของพวกเขาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกฟัตตะบิอูฮุมฟีอาซาริฮิมและจงปฏิบัติตามร่องรอยของพวกเขาเหล่านั้นบิมัสตะตอตุมมินกะลากีฮิมวะดีนีฮิมและจงยึดเอาสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายมีความสามารถในเรื่องของมารยาทของคนกลุ่มนั้นและเรื่องศาสนาของพวกเขาเหล่านั้นทำไมล่ะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดจึงได้บอกอย่างนี้ฟะอินนะฮุมกานูอัลันฮูดาอันมุสตะกีมเพราะคนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนที่ยืนอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงที่อิบนุมัสอูดได้พูดเอาไว้วะกอละไอดอนและท่านพูดไว้อีกว่าอินนัลลอฮะนาซะรอฟีกุลูบิลอิบาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มองไปยังบรรดาหัวใจของเบากูรูปย้ำใช่ไหมเมื่อมองแล้วฟาว่าญาดะกอลบะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่อยรอกูรูบุลอิบาดได้พบว่าหัวใจของคนที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบรรดาหัวดีกว่าบรรดาหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกในการเป็นเบาเมื่อเป็นเช่นนี้ฟัสตอฟาหูอัลลอฮ์ก็เลือกด้วยพระองค์เองให้นบีมูฮัมหมัดและก็แต่งตั้งให้เป็นรอซูลแล้วก็เมื่ออัลลอฮ์ได้เลือกจากมนุษย์ทั้งโลกในยุคนั้นเอานบีมูฮัมหมัดมาเป็นรอซูลและเรายังเถียงกับ นบีอยู่อาจารย์ดูหรอเพราะอะไรคนเหล่านี้อาจารย์ไม่อ่านไม่ฟังฉันขอปิดหูปิดตาในเรื่องของศาสนาแต่คนผู้นี้เก่งดุนยาเราอ่านแล้วดูก็น่าเศร้านะอาจารย์ดูหรอนะอัลลอฮุอักบัรนะเลือกนบีมูฮัมหมัดแต่งตั้งให้เป็นรอซูลพอแต่งตั้งแล้วฟาซุมมานาซอรฟีกูลูบิลอิบาดหลังจากนั้นก็ดูไปยังบรรดาหัวใจของบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหมดหลังจากคัดนบีมาเป็นรอซูลแล้วฟาวายาดากูลูบาอัสฮาบิฮีใครรอกูลูบินอิบาดก็ได้พบว่าบรรดาหัวใจของซอฮาบะของท่านนบีนั้นดีกว่าบรรดาหัวใจของบ่าวทั้งโลกเมื่อดีแล้วฟาจาอาลาฮุมวูซารออานบียิฮีก็ได้ให้พวกเขานั้นมาเป็นรัฐมนตรีให้กับท่านรอซูลก็เหมือนนายกใช่ไหมก็มีรัฐมนตรีที่ดีๆมากมายไกลกองเป็นที่ปรึกษาเหมือนกันเมื่ออัลลอฮ์เลือกนบีมาเป็นรอซูลอัลลอฮ์ก็เลือกบ่าวที่ดีที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมาช่วยงานของท่านรอซูลแหมพูดถึงคนที่ดีที่สุดอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ได้คนที่ดีรองลงมาใช่มาเป็นผู้ช่วยมาเป็นดูแลแต่พอเวลาเราจะทำอะไรทำไมไม่เลือกตามคนที่ดีที่สุดอาจารย์เนี่ยเหตุที่มันเกิดทุกวันนี้นั่นแหละฮะก็ต้องบอกว่าบางทีมันเขาเรียกอะไรนะถ้าบอกว่าคิดไม่เป็นหรือยังไงก็ไม่ทราบอิบาดะห์ที่ดีที่สุดคืออิบาดะห์ของท่านนบีใช่เพราะฉะนั้นตามนบีก็คือการตามที่ดีที่สุดถูกต้องทีนี้เมื่ออาจารย์พูดคำนี้มันผุดมาในครับผุดมาในความรู้สึกครับสิ่งที่อาลีกลัวที่สุดคืออะไรจำได้ไหมสองอย่างหนึ่งตูลิลอัมลิมีความหวังที่ยาวนานในดุนยาอย่างเดียวครับสองอิตติบาอุลฮาวะตามอารมณ์อารีกลัวมากอิสตัดดัลคาฟกลัวมากทำไมล่ะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามีความหวังที่ยาวในดุนยาทั้งที่อายุย่างเข้ามา 60-70 แล้วเนี่ยจะทำให้คนเหล่านี้ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมเรื่องราวของอาคิเราะห์หมดเลย
หนึ่งแล้วนะดูให้มะดูท่านเสนาลีพูดแล้วอธิบายไว้สวยมากเราอธิบายไม่ได้หรอกอาจารย์ความรู้ของเรามันไม่ถึงอ่ะครับสองวัตติบาอุลฮาวะบุคคลที่อะไรก็ช่างเอาอารมณ์เป็นใหญ่ผลเสียมันเกิดยังไงการที่เราเอาอารมณ์เป็นใหญ่แม้แต่เรื่องของอารมณ์ที่จะทำอิบาดะห์อย่าสุดดูอานินฮักคนที่เอาอารมณ์ออกหน้านั้นจะขัดขวางสิ่งที่เป็นสัจธรรมทั้งหมดถึงแม้ว่าจะมาจากกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามและมันจริงมั้ยล่ะทุกวันเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกว่าอัฟรออัยตะกะซะมะนิตตะกะซะอิลาฮะฮูฮะวะอะดัลลาฮุลลอฮุอะลาอิลมิอัลเลาะห์บอกว่าท่านไม่เห็นหรือครับท่านเห็นมั้ยคนที่ยึดเอาอารมณ์เป็นใหญ่น่ะอัลเลาะห์จะให้หลงบนความรู้ที่มีนั่นแหละถึงแม้ว่าจะจบมาจากไหนก็ช่างถ้าเอาอารมณ์ออกมาเอาดุนยาออกมานำหน้าจบครับคนเหล่านี้ของจริงก็ค้านไม่สนอะไรทั้งสิ้นหลับหูหลับตาค้านอย่างเดียวเลยนอกจากจะศึกษาอัลกุรอานศึกษาหะดีษลองศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์กันสักนิดนึงแล้วมองให้รอบกว้างว่าคนที่ดีที่สุดทำไมอิบาดะห์แค่นี้ถึงว่าดีที่สุดแล้วคนที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ตามนบีเขาทำแค่นี้เขาได้รับได้ยกความพอใจรอดิยัลลอฮุอันฮุก็ทำแค่นี้เอ๊ะแต่เราต้องเกินไปจากนี้ไหมต้องเพิ่มต้องตัดอันนี้เพิ่มไม่ดีอันนี้มันมากมายอัลลอฮุอักบัรนี่คือความหายนะและท่านจบด้วยสวยมากนะครับเพราะว่าฮุลาลากาอีฟีซาริอุซูลิเนติกอตอลิสุนนะเขาจบได้ไงอาจารย์ดุลลาห์ครับคนเหล่านี้เมื่อมาเป็นรัฐมนตรีให้กับท่านรอซูลบรรดากระทรวงต่างๆนะดูอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีเนี่ยใส่คนสีนิสัยนะจำตัวละยูกอติลูนาอลาดีนิฮิมคนเหล่านี้ทำสงครามต่อต้านศัตรูที่มาจะทำลายศาสนาที่อัลลอฮ์ได้คัดคนเหล่านี้และจบลงได้สวยมากฟามารออาฮุมุสลิมูนาฮัสดันฮัสนันและมุสลิมได้เห็นว่าสิ่งนี้ดีฟาวะอินดัลลอฮิฮัสนุนณที่อัลลอฮ์ดีด้วยมุสลิมเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องดีณที่อัลลอฮ์ดีด้วยฟังให้ดีนะอาจารย์วะมารออาฮุไซยิอันฟาวะอินดัลลอฮิไซยิอุนและสิ่งไรก็ตามที่มุสลิมกลุ่มนี้เห็นว่าไม่ดีเป็นเรื่องชั่วณที่อัลลอฮ์ชั่วด้วยอาจารย์เคยถูกหลอกไหมก็มีคุยกันไปคุยมามาเราเอามุสลิมูนะฮะสนันพออินันลอยสนุนนี่ไงสิ่งใดที่มุสลิมเห็นว่าดีนะที่อัลลอฮ์ดีด้วยเขามาหลอกเรามาแหกตาเราตอนที่เราเป็นบิดอะห์โอ้เขาจริงนี่วะนี่ใครรายงานล่ะนี่อันนี้ต้นนี้รายงานอันนี้นะครับนี่แหละเขาบอกว่านี่ไงเราว่าฮุนลาลากาอีฟีซันอุซูลิเนติกอนมุสลิมนะตรงนี้คือใครอาจารย์ตุลละซอฮาบะเราซอฮาบะนะครับเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ปฏิบัติตามท่านรอซูลทุกระเบียบนิ้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉะนั้นมุสลิมในยุคซอบะเห็นว่าดีหน้าที่อัลลอฮ์ดีด้วยมุสลิมในยุคซอบะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องชั่วร้ายหน้าที่อัลลอฮ์ก็ชั่วร้ายด้วยพี่น้องอย่าไปหลงประเด็นที่เขาจะยกมาให้เราได้รับรู้ให้เราได้รับฟังไม่ใช่ว่าจะกลุ่มไหนก็ช่างได้หมดไม่ใช่อัลลอฮุอักบัรเพราะต้องเป็นกลุ่มที่อัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาเป็นรอดิลลอฮุอันฮุนั่นนั่นถูกต้องเลยอาจารย์รอดิลลอฮุอันฮุก็เราบอกตอนก็บอกเราพอใจแล้วกันรอดิลลอฮุฉะนั้นอัลลอฮ์บอกยังไงรู้ไหมในเนี้ยในกุรอานที่บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญีมวัสซาบิกูนันอาวาลูนมินันมุฮาจิรีนวันอันซอรวัลลาซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันโอ้โหในกุรอานเนี่ยที่จะชมเชยคนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะอาจารย์ที่เขาจะได้รับฉายาว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันฮุดูนะครับวัสซาบิกูนันอวาลูนบรรดากลุ่มชนยุคแรกจากพวกมุฮาจิรินและอันซอรที่ได้ไปก่อนเราแล้วกลับไปสู่แล้วรอฮีมาฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตารอดิยัลลอฮุอันฮุมนิดสูงกว่านะสูงกว่ารอฮีมาฮุลลอฮ์
ใครล่ะครับมุฮาจิรินกับอันซอรวัลลาซีนัตตะบะอูฮุมบิอิซานและผู้ซึ่งที่ปฏิบัติตามพวกเขาแล้วนั้นบิอิซานต้องลงท้ายด้วยอิซานคนรุ่นหลังที่จะได้รับรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามแนวทางของคนยุคแรกโดยดีครับอัลเลาะห์มีกฎเอาไว้คนรุ่นหลังที่จะได้รับรอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันนั้นต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตามมุฮาจิรินและอันซอรทุกระเบียบนิ้วครับนะฮะแต่จะได้รับได้ยังไงล่ะอาจารย์ยังค้านยังตำหนิยังด่าทอนะครับมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบซึ่งเป็นคนที่เคลียร์ชิริกที่นครมักกะในยุคของท่านมีชีวิตอยู่แต่เวลาเขาไม่มองวิชาหนึ่งที่ผมบอกว่าอัลกุรอานมีนักฮาฟิซมากมายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่หะดีษมีอุลามะที่เลยเป็นมุฮัดดีซูนสายสนัดรายงานชัดเจนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณาคือเขาว่าเขาเล่าว่าเรื่องเล่าอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเอามาเป็นหลักฐานชี้ชัดเลยยืนยันไม่ได้เพราะอารมณ์ไงเหมือนผมไม่ถูกอะอาจารย์จะมาฟังผมเล่าผมเล่านะเออสมมติว่าอายุอย่างนั้นอย่างนั้นผมไม่ถูกกับอายุเพราะว่าอายุมันเตือนผมมาว่าผมเรื่องชิริกเวลาผมจะเขียนประวัติอายุบเนี่ยเขียนเร็วไม่มีดีอัลลอฮฺอักบัรท่านไซนาลีจึงกลัวมากในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกถ้าอารมณ์ออกมาแล้วเนี่ยกระจายอาจารย์ดุลละครับในยุคที่มุฮัมมัดบินอับดุลวะฮับไซคุนอิสลามเนี่ยที่มีชีวิตอยู่นั้นน่ะในยุคนั้นมีแต่ชิริกมีแต่การขอกับคนตายในกูโบมีแต่การที่ไปเอาบรอกัตกับคนตายที่กูโบหลักฐานบางคนบอกไอ้ไปเอาหลักฐานตรงนั้นมาพี่น้องครับหลักฐานมันมาพอโดนปราบปรามแล้วมันอพยพมาจนถึงเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดตั้งแต่สมัยท่านเชคอิบนุตัยมียะห์อิบนุตัยมียะห์6นะที่600นะประมาณนั้นน่ะถามว่าหลักฐานมีมาจากไหนหลักฐานก็ไปดูง่ายในประเทศไทยมีง่ายนิดเดียวเข้าสนัดรายงานติดต่อกันมาต่อกันมาหลักฐานในประเทศไทยที่เห็นได้ชัดที่กลุ่มคนนั้นเคยทำแบบนี้ก็คือที่อยุธยาที่ระยองนั่นแหละฮะคนเหล่านั้นขอกับคนตายเอาบรอกัตกับคนตายคิดว่าคนตายเป็นวาลีกอรอมัตท่านไซคุนอิสลามมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบก็ร่วมกับกษัตริย์ในการที่จะกระจัดสิ่งเลวร้ายอันนั้นถ้าไม่มีคนนี้ผมถามว่ามักกะฮ์เป็นอย่างไรเพราะนบีเนี่ยในยุคของท่านรอซูลเนี่ยจามดุลลอฮ์ได้สั่งให้ลูกเขยคือท่านไซนาอาลีไปทำลายอะไรครับกูโบใช่ไหมทำลายสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนกูโบให้หมดแต่บางคนเนี่ยนะฮะมองไม่เป็นคิดว่าโอ้โหนี่มันกูโบบรรดาวาลีบรรดาวาลีอยู่ข้างใต้ไม่ได้ไม่โดนอะไรเลยแต่ที่โดนนี่ก็คือมันเหนือขึ้นมาจากดินนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการหยามเกียรติมันไม่ใช่เป็นแต่เป็นการที่จะทำให้ทุกคนรักษาให้เหลืออัลเลาะห์องค์เดียวถ้าหากว่าไม่มีการจัดการในเรื่องนี้มักกะฮ์ในอดีต100ปีผมถามว่ามันจะเหลืออะไรในปัจจุบันนี้เพราะคนเหล่านี้ทุกวันนี้นะถ้ามีมากอมกูโบไหนนี่ถ้าเราไปพูดเราอาจจะเจ็บตัวครับเพราะคนยอมรับในสิ่งที่ผิดไปแล้วเพราะมันมีหน่วยที่คอยสนับสนุนคอยเอาบรอกัตกับคนตายเอาบรอกัตกับคนที่จบชีวิตไปแล้วเมื่อนบีสั่งทำลายกูโบสั่งทำลายมากอมและคนยุคนี้สั่งอนุรักษ์นี่มันฟ้ากระดินแม่จับดูว่านี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้และถ้าไม่มีคนพูดถ้าใครไม่พูดคนรุ่นหลังทำไงอาจารย์ คนรุ่นหลังทำอย่างไรที่จะต้องเจออะไรอีกมากมายเรื่องของกูโบเรื่องของชีริกเราไม่ได้ไปดูถูกเราไม่ได้ไปเหยียดหยามแต่เรากำลังนะซีฮัตสำหรับคนที่จะไปแล้วมันเกิดการชีริกสมมุติว่าสมมุติว่าไปเยี่ยมกูโบสัก100คนชีริกแค่ทำชีริกแค่คนเดียวมันก็น่ากลัวแล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่ผมแค่พูดเลยว่าส่วนใหญ่หลักฐานมันตรงไหนชัดเจนนะฮะว่าเอ๊ะไปใส่ร้ายเขาหรือเปล่าตอนเรือล่มที่ผ่านมานี่แหละนะมีเลยขอดูอาตะเกียจงคุ้มครองลูกหลานให้เนี่ยมันชัดเจนขนาดนี้เรายังจะมาแก้ตัวมาแก้อะไรกันอีกเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าการศึกษาการเรียนรู้
ดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของอะกีดะห์นั้น มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่ายุคต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยุคแห่งความเลวร้ายถ้าหากว่าลูกหลานของเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์จบชีวิตก็นรกสถานเดียวและวันนั้นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะหลุดออกมาจากนรกได้ถ้าเขาไม่เตาบัตในขณะที่ก่อนจะตายพูดง่ายๆเลยเกิดนะฮะเอาพิสูจน์ตัวคุณเองครับพอเกิดวิกฤตเนี่ยหัวใจคุณมีแต่อัลเลาะห์หรือเปล่าหรือว่ามีอื่นด้วยสำคัญมากถ้าเกิดวิกฤตแวบมาต้องไปหาโต๊ะนั่นโต๊ะแบบเนี่ยคือชัดเจนเพราะฉะนั้นที่เราคุยกันมาย้อนกลับมานิดนึงจำดุลลอฮ์ครับที่ผมบอกว่าวัลมักซูดุบิลอิลมินนาฟิอะฮูนาจุดประสงค์ของความรู้ที่เป็นประโยชน์ณที่นี้ฮุวะซะลามะตุตเตาฮีดเพื่อที่จะให้ปลอดภัยในเรื่องของอิลมุนเตาฮีดแต่หลายมัสยิดที่ซุนนะจะเข้าไปสอนเรื่องวิชาอะกีดะห์เรื่องวิชาเตาฮีดบอกว่าไม่ได้เพราะฉันนี่อยู่กันดีอยู่แล้วไม่ทะเลาะกันไอ้กลุ่มหนึ่งเป็นบิดอะห์กลุ่มหนึ่งเป็นซูฟีกลุ่มหนึ่งเป็นชีอะห์กลุ่มหนึ่งพวกอะไรก็ช่างเขาอยู่กันไม่ทะเลาะกันเรื่องของเขาท่านอย่าไปสอนในเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของการยึดมั่นต่ออัลเลาะห์องค์เดียวมันทะเลาะกันแล้วปกครองยากจำดุลลอฮ์นี่คือความหายนะที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายสองซะลามะตุลกอลบิการศึกษาหาความรู้ที่เป็นวิชาที่มาจากกุรอานและหะดีษนั้นมันจะทำให้หัวใจของเราบริสุทธิ์ปลอดภัยที่สุดในเรื่องของชิริกสะลามะตุลอะกีดะห์ปลอดภัยในเรื่องของอะกีดะห์อะกีดะห์แปลว่าอะไรข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลเลาะห์ผูกไว้แขวนไว้ผูกไว้สตังก็แก้ไม่หลุดสตรีก็แก้ไม่หลุดอำนาจก็แก้ไม่หลุดนี่คือความเข้าใจในเรื่องของศาสนาที่มาจากกิตาบุลลอฮ์สะลามะตุลอิคลาสปลอดภัยในเรื่องของความบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์เพราะว่าอัจจัมตุลลอฮ์คนในยุคต้นเนี่ยเขาเหนื่อยที่สุดเรื่องอะไรรู้ไหมเขาเหนื่อยในเรื่องที่จะทำให้หัวใจของเขาในบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ครับเพราะอะไรเขากลัวว่าเขาทำสิ่งที่เป็นความดีไปแล้วที่เขาบอกว่าดีเนี่ยกลัวใจเขาไม่บริสุทธิ์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับพิจารณานะครับวะนะฮูซาลิกมินันยากีนเนี่ยเช่นเดียวนี้ความยากินความมั่นใจวัสซะลาการที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาสังคมมันต้องเอาจากแนวทางของคนในยุคต้นฉะนั้นท่านอบูดัดดะได้พูดไว้เนี่ยสวยมากครับครับอัจจัมดุลลอฮ์ท่านอบูดัดดะบอกว่านะวะมิสกอลุซัรรอตินมินบิรริซอฮิบิตักวัลลอฮ์วะยะกีนอะซอมวะอับดอลวะอัรจะฮูมินอัมซาลิลญิบานมินอิบาดะตินมุกตัรรีนท่านอับดุลลอฮ์ท่านอบูดะดะบอกว่าน้ำหนักเท่ากับธุลีในเรื่องของความดีและมีความยำเกรงต่อรอดและมีความยะกีนนั้นสำคัญยิ่งประเสริฐยิ่งหนักยิ่งกว่าภูเขาในการทำอิบาดะห์ของคนที่หลงตัวเองอัลลอฮุอักบัรนี่คือซอฮาบะห์เขาจึงแต่ละวันนั้นพยายามทำให้ใจของเขาบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการจะได้สิ่งเหล่านี้มาที่อาจารย์อบิเดซันได้บอกได้กล่าวไว้เนี่ยนะมันก็จะต้องเริ่มจากการศึกษานะครับพอหากว่าเราได้ศึกษาเราได้ทำความเข้าใจนะฮะแล้วก็ในสิ่งที่ต้องที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะและเราบรรดาซอฮาบะห์ซะลาฟุศอลิฮทั้งหลายนะฮะการศึกษาได้ให้เข้าใจเหล่านี้เนี่ยแหละฮะก็จะทำให้เราได้มีอะกีดะห์ถูกต้องพอมีอะกีดะห์ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและความรู้ที่มันเป็นอิหม่ามนำการอามานต่างๆเป็นไฟสองทางให้เราเดินอย่างสะดวกไม่มีการสะดุดนะฮะก็เวลาหมดแล้วก็ขอบอกให้พี่น้องนิดนะครับวันศุกร์จะถึงนี้ผมต้องไปกุตบะห์ที่คอเอ็นนะครับที่ภูเก็ตค่ำลงมีงานบรรยายแล้วก็วันเสาร์ก็ต้องมาที่อัลกอลัมนะครับที่สงขลาแล้วก็วันอาทิตย์ที่ปัตตานีนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็ที่เทพานะครับวันจันทร์ที่นั่นที่นึกไม่ออกกลางคืนใช่ไหมกลางคืนวันจันทร์มืดลงอีกที่หนึ่งที่บ้านครูแล้วก็วันอาคารก็ที่เทพานะครับอิสลามพบกันวันศุกร์หน้านี้อิสลามครับผมก็คงจะได้ติดตามกันไปกับอาจารย์อบีนฮัสซันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ
กับทอล์กหลังเที่ยงพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ We're not breaking, we're still strong No matter what they do, we're moving on We're still moving on โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ติดต่อสอบ